ขณะเดียวกันถ้าเปรียบเทียบกับสถานการณ์ภัยแล้งของปีที่2556มีจังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งถึง45จังหวัดมีการประชุมครั้งที่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และต่อเนื่องประเด็นที่1ให้มีการแบ่งหน้าที่กันทำโดยมอบดำเนินการบูรณาการร่วมกันทุกส่วนราชการครับทีนี้นะครับสำคัญที่สุดในระดับจังหวัดท่านสั่งการให้ผู้ราชการจังหวัดบูรณาการทุกภาคส่วนครับท่านที่ดีกรมชลประทานก็นำเสนอในภาพรวมของการจัดการน้ำในเขตชลประทานครับภาคนำเสนอสรุปบอกหลังจากนั้นจะขออนุญาตเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีเราก็พบว่ามีหลายพื้นที่ที่เราคงต้องทำงานบูรณาการกันแม้ว่าท่านที่ดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้ให้เราสบายใจระดับหนึ่งแล้วว่าวันนี้สถานการณ์เรื่องภัยแล้งที่เมื่อที่แล้วดีขึ้นนะคะแล้วก็ท่านรองก็ได้เรียนว่าน้ำส้มพุนก็ยังมีแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราเองเรามุ่งหวังในการที่จะดูเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการใช้ทรัพยากรน้ำนั้นอย่างเต็มที่เพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องของน้ำใช้อุปโภคบริโภคแล้วก็รวมถึงภาคการเกษตรในระดับหนึ่งนะคะก็ต้องเรียนว่าใช้คำว่าในระดับหนึ่งนั้นจึงขอได้มีโอกาสได้หารือเรื่องของเกษตรโซนนิ่งไปเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ได้ไปเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินะคะขอนแก่นก็เป็นพื้นที่ที่ที่คณะกรรมการเลยเฉพาะทางด้านของกระทรวงเกษตรได้มาร่วมกับทางด้านของคณะกรรมการในเรื่องของโรงงานอ้อยและน้ำตาลก็จะพบว่ามีหลายพื้นที่แล้วเริ่มหันมานะคะต่างๆทั้งร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เรามีการบูรณาการในเรื่องของหลักการโซนนิ่งที่เราใช้ภาครัฐหรือผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ทางด้านของภาคเอกชนคือโรงงานแล้วก็ทางด้านของพี่น้องเกษตรกรในการพัฒนาร่วมกันเราก็อยากเห็นโครงยืนนั้นก็คงต้องมีแหล่งน้ำในการเก็บนะคะเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่ภาคอีสานเองก็สามารถที่จะขยายศักยภาพได้เป็นจำนวนมากแต่ขณะเดียวกันเราก็คงต้องดูเรื่องของโซนนิ่งแล้วที่เราห่วงนั้นภาคอีสานน่าจะอยู่นอกเขตชลประทานก็ค่อนข้างเยอะจึงเป็นที่มาของการที่เราได้มีโอกาสได้มาประชุมวันนี้ค่ะไม่ได้เตือนเชิญว่าท่านนายกประสบครับอยากจะเรียนว่าเมื่อพูดถึงความแรงในปีนี้นะฮะก็อย่างที่ท่านที่ดีกรมป้องกันนะครับได้รายงานไปแล้วว่าปีนี้ดีกว่าที่ผ่านมาที่เราพยายามลงพื้นที่ให้เล็กที่สุดซึ่งคณะกรีก็ได้ให้ความเห็นชอบข้อแรกนะครับในแรกของข้อมูลใหญ่